ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตัวอย่างที่จะก้าวไปพร้อมกับโลกว่าพวกเขามีการใช้ชีวิตอย่างไรในเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกนาทีไปกันเลยก่อรัฐอีแทนเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ในอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมชุมชนนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง3ตำบลคือตำบลไร่ขิงตำบลสุพรรณองและตำบลบางเตยชาวบ้านในตำบลนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรการเกษตรที่นี่เป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบผสมผสานสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรเหรอคะอ๋อลุงชื่อประกิตสุนชาครับค่ะมีอยากทราบว่าคุณลุงปลูกข้าวพันธุ์อะไรเหรอคะนาปีเนี่ยเราจะปลูกข้าวไรเบอรี่นาปังเนี่ยเราจะปลูกข้าวหอมตระกูลข้าวหอมครับทำไมคุณลุงถึงปลูกข้าวไรเบอรี่เหรอคะเราต้องปลูกข้าวที่แปลกกับเขาให้ตรงกับวิชาความรู้ที่อาจารย์เขาสั่งสอนเรามาว่าให้เรานำหน้ากับเขาก้าวหนึ่งซึ่งวันนี้ท่าที่ของมอทคือมาตรฐานสินค้าของไทยเป็นมาตรฐานในโซนยุโรปเนี่ยมาตรวจแปลงนาเราพอดีเลยแล้วก็มีความสุขที่ว่าเราทำข้าวเนี่ยให้กับคนที่เขารักสุขภาพทานแล้วก็มีความสุขแล้วซึ่งแน่นอนว่าการทำอะไรสักอย่างย่อมมีอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมก็เช่นกันสิ่งที่เหนือการควบคุมนั้นก็คือภัยทางธรรมชาติในปีพ.ศ. 2554ชาวบ้านได้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่แต่ก็ฝ่าฟันวิกฤตการณ์นั้นมาได้ปี54เนี่ยน้ำเข้ามาท่วมหมดนะก็เลยฟื้นฟูใหม่โดยการหันกลับมาทำแบบผสมผสานโดยการปลูกกล้วยบ้างปลูกพลูบ้างปลูกผักบ้างก็มีรายได้ทุกวันอันนี้ก็พอดำรงชีพได้อย่างสบายหน่อยการเกษตรส่วนใหญ่ต้องใช้แรงใช้ความอดทนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินผู้ชายจึงเป็นกำลังหลักที่สำคัญส่วนผู้หญิงในครอบครัวนั้นก็จะนำผลผลิตจากการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับรายได้อีกทางหนึ่งคุณยายคะคุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะชอบมากค่ะหนูชอบมากเหรอคะชอบมากนี่ชอบไปทำอะไรเหรอคะหมากปลูกไว้สำหรับให้ร่มเงากับต้นส้มโออีกทั้งรากของต้นหมากยังช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้พังทลายผลของมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นนำมารับประทานทำสีย้อมอวนและยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายและที่เห็นกันอยู่นี่ก็คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายและแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนเมื่อเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตนั่นก็คือเรื่องของปากท้องซึ่งชุมชนก่อรัฐอีแทนก็มีอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์โดยในปัจจุบันนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่คือหมูหงเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่ที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมวัตถุดิบและมีขั้นตอนการทำอย่างพิถีพิถันจึงมักทำกันในช่วงงานพิธีสำคัญวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยคือสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนโดยมีศูนย์กลางของชุมชนคือศาสนสถานเช่นวัดและศาลเจ้าหลายคนคงชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนสมัยก่อนจนบางครั้งก็แอบคิดในใจว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปอดีตสักครั้งแต่นั่นก็คงมันได้เพียงแค่ความคิดพิพิธภัณฑ์ของโรงพนมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นมาชุมชนก่อรัฐอีแทนไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ในครัวเรือนการกินการอยู่อุปกรณ์ทำมาหากินของเล่นและถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปสัมผัสชีวิตดั้งเดิมได้สิ่งของและเรื่องราวเหล่านี้จะยังคงตราตรึงในใจเราเสมอและยังทรงคุณค่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชื่นชมสืบไปภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและถึงแม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาโดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีชื่อว่าเกาะรัฐอีแทน